สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาดูตารางสีเสื้อมงคลประจำเดือนตุลาคม2567กันค่ะต้นเดือนแบบนี้หลายคนอาจกำลังอยากรู้ว่าเดือนนี้ใส่เสื้อผ้าสีอะไรแล้วดีใส่สีไหนแล้วรวยมีเกณฑ์ถูกหวยเฮงปังต้องสีไหนบ้างวันนี้เรามีคำตอบมาให้ค่ะแต่อย่าลืมนะคะนี่เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลดูเพื่อความสนุกสนานและที่สำคัญอย่าลืมแต่งกายให้เหมาะสมด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะสีแรกที่อยากแนะนำในเดือนนี้คือสีแดงค่ะสีแดงเป็นสีที่สว่างสดใสใสเป็นสัญลักษณ์ของพลังงานใครที่กำลังอยากเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใหม่การลงทุนหรือแม้แต่การเสี่ยงโชคเล็กน้อยสีแดงช่วยเสริมพลังดึงดูดโชคลาภและโอกาสดีๆใครที่รู้สึกเหนื่อยหน่ายลองหยิบเสื้อผ้าสีแดงมาใส่รับรองว่าจะช่วยให้รู้สึกมีพลังกะพร้อมลุยกับทุกอย่างแน่นอนค่ะมาต่อกันที่สีเขียวสีแห่งความสดชื่นความสงบและการเจริญเติบโตในเดือนตุลาคมนี้สีเขียวจะช่วยเสริมดวงด้านการงานและความสำเร็จโดยเฉพาะคนที่ทำงานหนักต้องรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างการสวมใส่เสื้อผ้าสีเขียวจะช่วยให้ใจเย็นมีสติและตั้งใจทำงานได้ดีขึ้นสีเขียวยังเป็นสีที่แสดงถึงความมั่นคงปลอดภัยใครที่กำลังรอผลการตัดสินใจสำคัญเช่นผลสัมภาษณ์งานผลสอบหรือผลขอวีซ่าการสวมใส่เสื้อผ้าสีเขียวก็จะช่วยเสริมความมั่นใจและเพิ่มโอกาสให้ประสบความสำเร็จได้มากขึ้นค่ะสีเขียวสีเขียวยังช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายและมีพลังในการเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆในชีวิตประจำวันสำหรับใครที่กำลังมองหาความรักหรืออยากให้ความรักราบรื่นเดือนตุลาคมนี้แนะนำให้ใส่เสื้อผ้าสีเหลืองค่ะสีเหลืองเป็นสีแห่งความสดใสร่าเริงการสวมใส่เสื้อผ้าสีเหลืองจะช่วยเสริมเสน่ห์ทำให้ดูเป็นคนน่ารักและดึงดูดคนรอบข้างได้มากขึ้นสีเหลืองยังเป็นสีที่สื่อถึงความเมตตาดังนั้นหากคุณต้องการขอความช่วยเหลือจากใครการสวมใส่เสื้อผ้าสีเหลืองก็จะช่วยให้คุณได้รับการตอบรับที่ดีและได้รับความช่วยเหลืออย่างราบรื่นมากขึ้นค่ะสีน้ำเงินสุขภาพดีสงบร่มเย็นเดือนตุลาคมเป็นช่วงที่หลายคนอาจเจอเรื่องราววุ่นวายทำให้เกิดความเครียดดังนั้นสีเสื้อมงคลที่อยากแนะนำอีกหนึ่งสีคือสีน้ำเงินสีแห่งความสงบการสวมใส่เสื้อผ้าสีน้ำเงินจะช่วยให้ใจเย็นลงลดความวิตกกังวลและทำให้รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นสีน้ำเงินยังเป็นสีที่เชื่อมโยงกับสุขภาพที่ดีดังนั้นหากคุณกำลังป่วยหรือรู้สึกไม่ค่อยสบายการสวมใส่เสื้อผ้าสีน้ำเงินก็จะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นและหายป่วยได้เร็วขึ้นค่ะสีชมพูหวานแห่แววเสริมสัมพันธ์เพิ่มความสุขสีชมพูสีแห่งความรักความอ่อนหวานและความสุขในเดือนตุลาคมนี้สีชมพูจะช่วยเสริมดวงความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับคนรักเพื่อนครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานการสวมใส่เสื้อผ้าสีชมพูจะช่วยให้คุณคุยกันได้อย่างราบรื่นเข้าใจกันมากขึ้นและลดการทะเลาะเบาะแว้งลงได้สีชมพูยังเป็นสีที่ช่วยให้เรามีความสุขร่าเริงและมองโลกในแง่ดีมากขึ้นใครที่กำลังรู้สึกซาเหงาหรือท้อแท้ลองหยิบเสื้อผ้าสีชมพูมาใส่น้ำใสรับรองว่าจะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้แน่นอนค่ะสีชมพูไม่เพียงแต่ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นแต่ยังช่วยสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นมิตรอีกด้วยลองใช้สีชมพูในการตกแต่งบ้านหรือที่ทำงานเพื่อเพิ่มความสุขและความสบายใจในทุกวันสีม่วงพลังแห่งสติปัญญาสีม่วงสีแห่งความลึกลับสติปัญญาและจิตวิญญาณในเดือนตุลาคมนี้สีม่วงจะช่วยเสริมดวงด้านการเรียนรู้การศึกษาคนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาหรือกำลังเรียนรู้สิ่งใหม่การสวมใส่เสื้อผ้าสีม่วงจะช่วยให้มีสมาธิจำสิ่งต่างๆต่างได้ดีขึ้นและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วสีม่วงยังเป็นสี
ที่ช่วยให้เราเชื่อมต่อกับความรู้สึกของตัวเองและมองเห็นภาพรวมของชีวิตได้ชัดเจนมากขึ้นเหมาะสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจเรื่องสำคัญใจหรือวางแผนอนาคตค่ะ 5. สีส้มสีแห่งความกระตือรือร้นความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสารในเดือนตุลาคมนี้สีส้มจะช่วยเสริมดวงด้านการเจรจาการพูดคุยและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีใครที่ต้องติดต่อกับคนเยเจนต้องนำเสนองานหรือต้องเข้าร่วมการประชุมการสวมใส่เสื้อผ้าสีส้มจะช่วยให้คุณพูดคุยได้อย่างมั่นใจน่าเชื่อถือและโน้มน้าวใจคนฟังได้มากขึ้นสีส้มยังเป็นสีที่ช่วยให้มีความคิดสร้างสรรค์มีความคิดแปลกใหม่และแก้ปัญหาได้อย่างชาญฉลาดเหมาะสำหรับคนที่ทำงานด้านศิลปะการออกแบบหรือต้องการแรงบันดาลใจใหม่ๆกันในงานเซ สีฟ้าสีแห่งท้องฟ้าท้องทะเลสื่อถึงความสงบอิสรภาพและการเดินทางในเดือนตุลาคมนี้สีฟ้าจะช่วยเสริมดวงด้านการเดินทางใครมีแพลนเดินทางท่องเที่ยวหรือต้องเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดการสวมใส่เสื้อผ้าสีฟ้าจะช่วยให้การเดินทางราบรื่นปลอดภัยนอกจากนี้สีฟ้ายังเป็นสีที่ช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายลดความเครียดและทำให้จิตใจสงบเหมาะสำหรับคนที่กำลังเหนื่อยล้าต้องการพักผ่อนหรือต้องการหลีกหนีจากความวุ่นวายค่ะสีขาวสีแห่งความบริสุทธิ์ความเรียบง่ายและการเริ่มต้นใหม่ในเดือนตุลาคมนี้สีขาวจะช่วยเสริมดวงด้านจิตใจใครที่กำลังรู้สึกสับสนวุ่นวายหรือต้องการความสงบสุขการสวมใส่เสื้อผ้าสีขาวจะช่วยให้จิตใจสงบปล่อยวางและมองเห็นทางออกของปัญหาได้ชัดเจนมากขึ้นสีขาวยังเป็นสีที่สื่อถึงความซื่อสัตย์ความจริงใจใครที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับใครหรือต้องการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองการสวมใส่เสื้อผ้าสีขาวก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีค่ะสีดำสีแห่งความสง่างามและอำนาจในเดือนตุลาคมนี้สีดำจะช่วยเสริมดวงด้านความมั่นคงความแข็งแกร่งใครที่กำลังเจอปัญหาอุปสรรคหรือความท้าทายการสวมใส่เสื้อผ้าสีดำจะช่วยให้คุณรู้สึกมั่นใจกล้าเผชิญหน้าและผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้สีดำยังเป็นสีที่ช่วยป้องกันสิ่งไม่ดีและเสริมสร้างพลังบวกให้กับตัวเราเหมาะสำหรับคนที่ต้องทำงานหนักต้องรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างหรือต้องการพลังใจในการต่อสู้กับปัญหาต่างๆในชีวิตค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือสีเสื้อมงคลประจำเดือนตุลาคม Homhatamasukset ค่ะหวังว่าจะเป็นแนวทางให้ทุกคนเลือกแต่งตัวได้อย่างมั่นใจและเสริมดวงให้ปังตานตลอดทั้งเดือนนะคะอย่าลืมนะคะนี่เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลและที่สำคัญอย่าลืมแต่งกายให้เหมาะสมด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ The Bangkok Insight และโซเชียลมีเดียของเราค่ะลิงก์อยู่ในคำอธิบายด้านล่างนี้ค่ะ